ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูสุขภาพอย่างเมนูเห็ดหอมอบซีอิ๊วญี่ปุ่นเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นแรกอุ่นน้ำมันพืชสำหรับทอดในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนำเห็ดหอมสดลงทอดพอสุกแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจากนั้นใส่น้ำมันพืชสำหรับผัดลงในกระทะใส่เห็ดหอมที่ทอดไว้ลงผัดปรุงรสด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นมิรินน้ำตาลทรายพริกไทยป่นน้ำและเหล้าจีนผัดจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มแห้งปิดฝากระทะก่อนยกลงเติมน้ำมันงาแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลาย